ครับท่านอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ของนครศรีธรรมราชท่านส.ส.ประชาธิปัตย์ท่านพิมพ์ปัทธาวิชัยคุณนะครับหรือน้องปุ้ยก้อนใจของพี่น้องนครศรีธรรมราชแนะนำตัวกับผมเดชอิฐข้าวทองพี่น้องหลายคนอาจจะรู้จักว่าเราอิฐข้าวทองหรือนายกชัยเป็นส.ส.สงขลาเขต5ครับและก่อนก็เป็นนายกอบจสงขลามา2สมัยและก็เป็นประธานสมาพันธ์อบจปากใต้มาโดยตลอดพี่น้องครับตัวผมเองก็เป็นคนหนึ่งครับที่สมัครเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ภาคใต้ขอต้อนรับท่านสุรินทร์ปราเล่ด้วยครับจากสงขลาเพราะฉะนั้นก็ต้องมาทำความเข้าใจกับพี่น้องชาวประชาธิปัตย์ถึงที่มาที่ไปของผมนะครับพี่น้องชาวประชาธิปัตย์ที่เคารพทั้งหลายครับผมจำเป็นต้องถาวความแหลกลืมเดิมที่ของการมาสมัครรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งนี้ครับจุดเริ่มต้นก็เดี๋ยวต้นแม่ได้มั้ยเนี่ยไม่ไกลให้พี่น้องได้เห็นจัดๆให้ใจไม่ไกลออกกันครับจุดเริ่มต้นมานี่พี่น้องที่เคารพครับเมื่อปี63หลังจากเลือกตั้งในปี62มาแล้วนะครับประมาณ1ปีท่านนิพิตอินทราสมบัติซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคปากใต้ได้ไปหาผมที่บ้านที่สงขลาบอกกับน้องชายพี่มีเรื่องสำคัญจะปรึกษาจะคุยกับน้องชายพี่นิพิตไปหาผมก็มานั่งคุยกันครับแกว่าน้องชายการเมืองระดับชาติวันนี้มันเปลี่ยนไปมาก180องศาเลยกับลังนั้นกันเลยครับพี่ดังวิเคราะห์การเมืองมา1ปีเต็มๆแล้วหลังจากเลือกตั้งเมื่อ24มีนาปี62พี่มาวิเคราะห์แล้วเนาะคนที่จะนำทัพในการเลือกตั้งครั้งหน้าต้องไม่ใช่พี่แล้วไม่ถึงว่าพี่ที่ผิดผมถามมาแล้วเอาบันเพื่อพี่แค่ว่าพี่วิเคราะห์แล้วน่าจะเป็นหน่องชัยนี่แหละเทสามารถนำทัพประชาธิปัตย์ภาคใต้ไปชนกับธรรมนัสได้ไปชนกับนี่วินได้ถึงผมถามมาพี่ไอ้ผมตำเพื่อแค่ว่าน้องเตรียมตัวมาเป็นรองหัวหน้าพรรคภาคใต้น้องพร้อมวันไหนพี่ลาออกวันนั้นนั่นคือเหตุการณ์เมื่อปี63หลังจากนั้นพี่น้องที่เคารพครับพี่นิพิตเข้าไปหาผม3-4ครั้งทุกครั้งที่พูดเรื่องนี้ครับผมก็หาลือพี่น้องซ้อๆผมในภาคใต้และก็หาลือซ้อๆรุ่นใหญ่ๆที่เป็นหลายบัญชีหลายชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนครับผมมาลือทุกครั้งที่พี่นิพิตมาผมแกก็เห็นด้วยแกบอกนายกชายผมอยากได้ขุนพลคู่บัลลังก์ที่มาร่วมรบกับผมในสาเวน่าต้องเป็นคนใจถึงพึ่งได้คำไหนคำนั้นเหมือนผมวันผมเห็นด้วยที่พี่นิพิตจะออกได้คุณมาแทนนั่นคือคำพูดของท่านจะเริ่มใจซีอ่อนพูดต่อเนื่องมาเลยปี63จนถึงวันนี้พี่น้องครับที่นี่พี่น้องที่เคารพครับผลสุดท้ายพี่นิพิตมาหาเราแกบอกน้องชายพร้อมเลยจังแต่ประชาธิปัตย์ไม่เหมือนพรรคอื่นนะน้องนั่งประชาธิปัตย์ไม่ใช่ใครสี่ใครก็ได้ต้องทำความเข้าใจต้องหน้าเสียงต้องลงคะแนนเสียงกันแล้วตัวน้องชายพร้อมเลยจังผมอยากกลับเรียนกับพี่น้องว่าณวันนั้นผมพร้อม100%แล้วผมคุยกับผู้ใหญ่เกือบ80%แล้วแต่ผมไม่กล้าบอกปีนิพิตนะครับเพราะถ้าผมบอกปีนิพิตปั๊บเหมือนกับว่าผมบังคับหรือว่าเล็งให้ปีนิพิตรีบลาออกจากรองหัวหน้าพรรคด้วยความเกรงใจแต่ปรากฏว่าเลขาธิการพรรคดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนโทรหาผมเดี๋ยวนายกเราต้องมาวางแผนล่วงหน้าแล้วนะการเลือกตั้งรอบหน้าวันพี่ต้องคุยกับน้องต้องคุยกับพี่นิพิตให้จบที่นี่วันที่1เมษายนกับเตฟานมา
ป็นวัตถุทายจริงๆที่พิพิธมานั่งคุยกับผมบ่น้องชายพี่รู้ว่าน้องได้คุยแล้วพี่รู้ว่าน้องมีความพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นวันที่6เมษายนวันครบรอบก้องพรรควันตำบลพรรคประชาธิปัตย์พี่จะลาออกกับลาออกวันที่6เมษายนผมพิพิธพี่จะเริ่มใจซี่อ่อนกับไปนั่งคุยกับน้องพี่จะเริ่มใจซี่อ่อนเลขาธิการพรรคพี่ดิพินก็ยืนใบลาออกที่นี่พี่น้องที่กรอบกับผมเข้าใจโดยบ่อยสุดว่าณวันนั้นผมคงไม่มีกูแข้งเพราะผมคุยกับทุกคนมีแต่ทุกคนเห็นด้วยปรากฏว่าวันนั้นในกับวันที่6ผมเดินลงจากพรรคประชาธิปัตย์ไปเจอพี่ชินวอนบ่ดีครับก็เข้าไปหาพี่ชินวอนมุนอยากเกียรติพอผมหลักขอรบพี่ชินวอนมากเพราะว่าพี่ครับผมมาขอกระเด็นพี่สักเสียงกันเนี่ยได้คุยมาเป็นปีแล้วพี่นี่พี่ลาออกแล้วไว้เหลือตังกันไหมซึ่งจะกำหนดเหลือตังในวันที่25เมษายนตอนนั้นครับปรากฏว่าพี่ชินวอนบอกว่าน้องชายพี่ลงรองหัวหน้าฝักมาสักคนแล้วพี่แพ้พี่จะขอลงสักคนก่อนเลยผมก็เอ๊ะพี่ครับผมต้องกราบขอไปพี่จริงๆทั้งนั้นเพราะว่าผมมันหลับปากกับผู้ใหญ่ทุกคนหลับปากกับน้องๆเพื่อนๆในประชาธิปัตย์ทุกคนแล้วว่ามาลงตำแหน่งนี้แล้วพี่ดิบินก็ลาออกแล้วถ้าผมเกิดท้อนตัวท้อหรือท้อยเวลานั้นครับผมเสียคนแน่นอนนะครับทำไมฝักเสียหายกันแน่นอนพอมันออกไปหมดแล้วในฝักก็เลยบอกพี่ชินวอนว่าพี่ครับเพราะนั้นเราประชาธิปัตย์เราแข่งขันกันประเดี๋ยวเป็นเรื่องธรรมชาติผมเป็นน้องพี่ผมขออนุญาตแข่งขันแบบพี่แบบดองนะครับนั่นคือที่มาที่ไปที่มาเท่าความไม่พี่น้องได้รับฟังในวันนี้ที่นี่พี่น้องที่เคารพครับตัวผมเองเดินทางมาถึงพรรคประชาธิปัตย์นี่ครับผมใช้เวลา15ปีเต็มๆผมเสนอตัวลงส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เลขปี47ครับตอนนั้นท่านนิพนธ์บุญยามณีขึ้นปฏิริษีกับเขตรัฐภูมิควรเนียงบางลำบานผมที่งานนครวางกับมีคนเสนอตัวสองคนคือหนองประพอดเอกอุลุกับผมกับผมเข้าใจว่าพรรคประชาธิปัตย์คงตั้มโพกันเหมือนที่เขตดึงนะครับที่มีเชื้อราชสีได้ก็ตั้มโพเสนอตัวสี่คนตั้มโพใครก็ได้ดีเอากูดันแต่ปรากฏว่าไม่ชายครับอยู่ๆก็ประกาศว่าผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์คือประโมทเอกอุลุผมก็อกหักพี่น้องครับอกหักตอนหลังน้องประโมทเป็นซ้อๆประโมทกับผมก็ไปมาสู้เป็นพี่เป็นน้องกันประโมทถามผมว่าพี่ชายพี่สมัครผู้แทนหรือไม่ในอนาคตผมว่าถ้าน้องยังเป็นผู้แทนน้องชาตินี้พี่ไม่สมัครผู้แทนแหละเพราะน้องทำงานดีมากชาวบ้านหลักพวกพันธุ์ใกล้ชิดกับพี่น้องมากน้องประพอดกระโปงกระพุ่มมาว่าพี่ชายท่านกระนั้นผมอยากให้พี่ชายไปเป็นซ่อว่อตอนนั้นมีซ่อว่อมาจากการเลือกตั้งจากวัดหนึ่งคนนะครับเพราะว่าน้องเบาบุคลิกพี่ตอนนั้นผมอายุ40ว่าครับบุคลิกพี่ไปเป็นซ่อว่อน่าจะไม่เหมาะสมให้คนอื่นเป็นว่าก็เลยเล่าดังประชุมกันนะครับตกลงปลงใจว่าเอาอนุมัติอามัดในเวลานั้นนะครับวันนี้ก็ไปเป็นเมทับให้กับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยแต่ว่าผู้ที่เริ่มก่อตั้งเนี่ยพี่สุรินทร์ปราเล่ผมน้องประพอดเองอุลุที่นี่พี่น้องที่เคารพครับว่าไม่คิดไม่ฝันมันก็เกิดขึ้นเมื่อน้องประพอดเองอุลุบาดเสียชีวิตลงครับผมไปรดน้ำศพเทวัตอาจของประพอดเองอุลุกับหลักของพี่ชาวบ้านเซลผมไปกับเนี่ยซ้อๆคนต่อไปของเคนาเนี่ยซ้อๆคนต่อไปของเคนาผมก็ไม่คิดสักเท่าไหร่ครับผมคิดว่าผมเข้าไปพรรคประชาธิปัตย์นี่แทบจะไม่ได้เลยผมน่าจะหมดโอกาสแล้วที่จะก้าวไปอยู่ในประชาธิปัตย์ครับปรากฏว่าพีดีพิษเนี่ยแล้วกับอินทราสมบัติคุยกับผมก่อนน้องเดี๋ยวพี่ว่าไปพบท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ไปดังคุยกับท่านอภิสิทธิ์ท่านอภิสิทธิ์แกก็บอกว่าผมต้องใช้ขบวนการแบบวิทยาศาสตร์ทำโพกัน
ใครมีคะแนนนำแล้ววิเคราะห์แล้วชนะผมเอาคนนั้นผมล็อกบาบานกันถือว่ามีโอกาสเลยนะครับกับปรากฏว่าพ้นโพออกมาชนะก็ได้เป็นผู้สมัครในเขต5ครับพี่น้องครับทีนี้พี่น้องที่เคารพครับพอไปเป็นส.ส.ปักประชาธิปัตย์ผมยิ่งมั่นใจว่าผมคิดถูกที่สุดพอปักประชาธิปัตย์เป็นปักเดียวจริงๆครับที่ไม่มีเจ้าของเลยไม่มีนายทุนเลยครับไม่มีผู้สั่งการอยู่ข้างหลังเวลาเราคัดแย่งว่าเว้นไม่ตรงกันเราไปลงมติกันมติพรรคคือกฎหมายสำคัญในพรรคประชาธิปัตย์เวลาเราไปรวมรัฐบาลไม่รวมรัฐบาลก็เที่ยงกันเป็นคืนครับสุดท้ายก็ลงมติเวลาใครเป็นลำดีเทผู้กรรมการบริหารตกลงแล้วก็จบไปเทว่ากำครึ่งกำครึ่งกำมาลงมติกันอาบิดปลายไม่ไหววางใจถ้าเราบีบว่าเว้นพรรคไหวนึกไหวลงไหวนึกว่าไม่ลงง่ายก็สุดท้ายต้องลงมติกันกับผมมีความรู้สึกว่าเนี่ยปักที่มีกิติยศมีศักดิ์ศรีเหมาะที่สุดที่ผมจะอยู่ในปักประชาธิปัตย์ที่นี่พี่น้องที่เคารพครับเมื่อมาเป็นผู้สมัครรองหัวหน้าพรรคถือว่าเป็นแม่ทัพภาคใต้การเมืองกับผมนั่งวิเคราะห์แล้วมันผิดปกติไปจาก10ปี20ปีที่แล้วมากับวันก่อนเราแข่งแต่กับพรรคเพื่อไทยถ้าเป็นมวยกับโรคจอกกับกูต่อสู้คนนี้ผัดผือเขาก็เปลี่ยนทางเราเลยปากตายแต่วันนี้ปรากฏว่าโคจอกก็เรามันเปลี่ยนไปได้แล้วครับแท้วิธีการจอกก็ไม่เหมือนเดิมแล้วและก็อาจจะมาแต่มัดวันนี้ต่างมัดต่างเข้าต่างซอกต่างเตะต่างที่มาโผล่เพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องปรับวิธีการจอกเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับผมมีความมั่นใจครับว่าการเมืองหลักสักนี้ที่พลังประชารัฐมันถล่มทลายลงมาแบบนี้ผมสู้ได้ผมเคยลองมาแล้วอบจ.สงขลาและที่บ้านของผมเนี่ยครับเราลงอบจ.สงขลาเราเป็นรอง11วันประกาศประเด็นสุชาติจันทราโชติกุลเผื่อนนายกประยุทธ์5เสียงอยู่ช่วงปีแหละกับปรากฏว่าวิธีการของพวกเราเนี่ยครับเราหนาได้ทางที่พลังประชารัฐส่งนายกอบจคนเดียวในประเทศไทยกับในลูกในน้ำผักคืออบจสงขลาเขามั่นใจว่าเขาเอาแม่ทัพคนนี้ขึ้นแล้วเขาจินที่จังหวัดผักตายได้เราก็หนามาได้นักข่าวใหญ่กับไพร่ปัตตานุเพื่อนหลักผมนี่ครับไอ้เกลือครับผมเขาก็ไม่ยอมคิดมันพืออบจ.เราส่งในนามพรรคประชาธิปัตย์เขาไปอยู่อีกเวทีพลังประชารัฐสุดท้ายเราจำเป็นต้องเอาสาครตรงมือลงปลาเขาเราลุง5คนครับอีก4คนนู้ร่วมกันแพ้ก็เราเลยเพราะผมมั่นใจในวิธีการในลักแต่ผมเขียนเป็นแอปตอนนี้ครับว่าเราพร้อมที่จะสู้ศึกในภาคใต้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประชาธิปัตย์เราก็ต้องเปลี่ยนเราไอ้เหมือนเดิมฉกแบบเดิมๆผมว่าไม่มีทางหนาเลยครับพรรคต้องมีนโยบายของภาคใต้ที่จับนะครับเขียนนโยบายไม่จำนวนข้อมากแล้วกับแต่ต้องชัดจนคนภาคใต้เห็นแล้วต้องตาลุกว่าออกเรื่องที่สองครับผู้ที่มีอำนาจในพรรคต้องดูแลรักษาคนในพรรคให้อยู่ไม่ใช่ไล่ออกไปไล่ออกไปเรื่อยๆไม่ใช่จะบอกผู้สมัครส.ส.พี่น้องครับนายกอบต.นายกเทศบาลต่างๆบอกเขาเห็นเราเพ่เขาก็ไม่อยากอยู่กับเราหรอกเพราะตรงนี้เราต้องคิดอย่าให้เลือดมันไหลออกไปเรื่อยๆประการต่อมาครับเปิดช่องทางเปิดโอกาสให้คนหลุดไม่เข้ามามั่งถ้าเรานับแต่อุทโธล้วนๆนี่พี่น้องครับถ้ามาคนหลุดไม่อีกเข้ามาอยู่ในพรรคก็มาช่องไหนครับเขาไม่มาพอไม่มาไปไหนครับไปอยู่ก้าวไกลบ้างไปอยู่ฝักอื่นๆบ้างฉะนั้นโลกก็ต้องไปหลอกกับเด็กกันดิแท้ที่เราดึงเด็กมาเป็นพวกเราเพราะฉะนั้นพี่น้องครับประชาธิปัตย์ต้องเปลี่ยนตัวผู้สมัครส.ส.เหมือนกันครับทีนี้ก็มากับในบางคนก็ไม่ไว้แล้วครับขี่เนี้ยวไม่จับใจไม่ตึงผึ่งไม่ได้ไม่ติดดิน
สมัยก่อนได้กับติดโคก็เดียวช่วยแล้วใกล้กับเหลือกชาวบ้านเหลือกวันนี้มันเปลี่ยนไปเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับในสถานการณ์บ้านเมืองข้องผักเรากับขู่ต่อสู้เป็นปณีผมก็มีความเห็นว่าพี่น้องน่าจะเอาคนอย่างผมเนี่ยครับไปเป็นแม่ทัพในการหลบซึกในครั้งนี้ผมรักเคารพพี่ชินวอนมากถ้าผมรู้มาก่อนหน้านั้นแน่นอนพี่น้องครับผมไม่ลงเด็ดขาดแต่นี่ผมไกลมาถึง 80% แล้วโยนลบไปไม่ได้แล้วพี่น้องเจ้าประชาธิปัตย์ผมว่าวันนี้กิจไม่อยากดีกับนั่งรับตายดิ่งนึกถึงแล้วว่าแม่ทัพเล่าตีหลบจนกับตำมานัดจนกับเนวินจนกับหน้าที่รัฐกิจประการน่าจะเอาใครทีหลบเร็วนะแต่ถ้าพี่น้องมั่นใจว่าพี่ชินวอนสัก 1% ผมก็ไม่เสียใจเลยพี่น้องให้พี่น้องตั้งรักคิดถ้าเป็นพี่ชินวอนนำทัพได้ผมก็ดีใจแต่ถ้าเป็นผมกับผมยืนยันกับพี่น้องตรงนี้ครับผมต้องเอาชัยชนะของพรรคประชาธิปัตย์ลบมาสู้ภาคใต้ให้ได้ผมตั้งต้องว่ารอบที่แล้วเราได้หยิบต้องรอบหน้านี่ครับต้องไม่ต่ำกว่า35อาจจะบวกลบ5เพราะฉะนั้นในเวลาสั้นนี้ครับผมเนี่ยการเรียนกับพี่น้องวันที่18นี้ครับจะมีการเลือกตั้งในพรรคประชาธิปัตย์แต่น่าจะมีสองคนคือพี่ชินวอนบุญยาเกียรติซึ่งเป็นสสมาเก่าสมัยครับนายกใจเดดินเก้าซองสสสมัยแหลกของประชาธิปัตย์นะครับแต่ผมให้คำยืนยันกับพี่น้องว่าผมไม่ให้พี่น้องชาวประชาธิปัตย์ในภาคใต้ต้องผิดหวังในตัวผมอย่างแน่นอนครับก็กราบขอบพระคุณครับ